T-Fex Farm เป็นเกมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์สหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้านอกจากนี้ยังสามารถใช้อนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้วางบัตรเพื่อเปิดเกมเป้าหมายคือซื้อห่านหรือขายห่านได้ในราคาที่ต้องการในรอบที่1และ2ผู้เล่นจะได้ฝึกเป็นเจ้าของภัตตาคารที่ต้องการซื้อห่านและเจ้าของฟาร์มที่ต้องการขายห่านรวมทั้งการฝึกใช้อนุพันธ์เพื่อล็อกราคาห่านที่ต้องการจะซื้อหรือขายไว้ล่วงหน้ารอบสุดท้ายผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้เองเจ้าของภัตตาคารต้องการซื้อห่านในราคาถูกถ้าคาดว่าจะมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ราคาห่านสูงขึ้นก็ควรทำสัญญาซื้อห่านล่วงหน้าเพื่อล็อกราคาซื้อห่านที่ต้องการเอาไว้เจ้าของฟาร์มต้องการขายห่านในราคาสูงถ้าคาดว่าจะมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ราคาห่านถูกลงก็ควรทำสัญญาขายห่านล่วงหน้าเพื่อล็อกราคาขายห่านที่ต้องการเอาไว้ก่อนเมื่อจบเกมระบบจะคำนวณสรุปผลกำไรหรือขาดทุนในแต่ละรอบทั้งกรณีที่ใช้อนุพันธ์และกรณีที่ไม่ใช้อนุพันธ์